皆さんこんにちは。ラチャパットスワンソンナンタ大学で日本語を教えています岩本と申します。今、こちらの大学で3年ほど日本語を教えています。こちらの学科では日本の会話とか文法だけではなくて日本の文化とかあとは日本語の翻訳の勉強とかもこの大学で教えています。こちらの大学の学科の特徴として3年半日本語を勉強するんですが、その後ですね、4年生になってからはインターンシップで実際に日本の会社へ行ったりタイの会社へ行ったりして日本語を使って話すことも勉強することができます。こちらの大学を卒業して多くの卒業生は日本の会社で働いたりとかタイの会社ですが日本語を使って働くような仕事をしている学生が多いです。今高校生の皆さんで日本の会社で働いたい働いてみたいとかタイの会社でも日本語を使って働いてみたいと思う人はぜひこちらの学科で勉強してみてください。よろしくお願いします。待っています。ในสาขาของเรานะคะก็จะมีอาจารย์มากมายหลายท่านแล้วก็มากประสบการณ์ค่ะและที่สำคัญนะคะและสาขาของเราอ่ะมีการทำ MOU จะมี3มหาลัยด้วยกันค่ะมหาลัยที่1ก็คือมหาลัยโตเกียวเคียวอิคุมหาลัยที่2มหาลัยอีสต์เอเชียและที่3ค่ะก็คือโรงเรียนสอนภาษาอิกาชิกาวะค่ะซึ่งการทำ MOU นี้นะคะก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ได้เรียนได้ใช้ภาษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆจากคนญี่ปุ่นโดยตรงค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาเรียนที่สาขาภาษาญี่ปุ่นนะคะในสาขาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีอาชีพที่รองรับอยู่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินการเป็นล่ามการเป็นไกด์รวมไปถึงการทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นค่ะสำหรับเรียนที่นี่นะคะมีงานทำแน่นอนค่ะครับผมหลักสูตรของเรานะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นถ้าน้องๆเข้ามาแล้วนะครับชั้นปีที่1และปีที่2นะครับน้องจะเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวยากรณ์เรื่องการเขียนการอ่านต่างๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับส่วนน้องขึ้นมาปี3ปี4เหมือนพี่เนี่ยน้องก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการที่น้องจะได้เอาไปใช้ในที่ฝึกงานการทำงานในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมการท่องเที่ยวภาษาญี่ปุ่นเพื่องานสปาและบริการภาษาญี่ปุ่นธุรกิจครับผมและน้องๆนะครับก็จะได้เจอกับการฝึกงานหลายรูปแบบนะครับตามใจน้องๆเลยตามใจที่เราอยากจะไปฝึกงานด้านไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นล่ามนะครับการทำงานในโรงแรมหรือการจะเป็นไกด์นะครับเพื่อไปฝึกทำทัวร์เราจะได้มีความรู้ตรงนี้นะครับไปเสริมที่อยู่ในที่ทำงานของเรานั่นเองครับผมและในปัจจุบันนี้นะครับคนญี่ปุ่นเองก็มีการเข้ามาเปิดบริษัทมากมายในประเทศไทยนะครับรวมถึงคนไทยเองที่ทำงานเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งนะครับไม่ว่าทั้งที่ภาษาอังกฤษภาษาจีนก็สำคัญแล้วแต่ตอนนี้ครับภาษาญี่ปุ่นกำลังมาแรงมากในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวนะครับก็เราจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ใช้ทักษะตรงนี้มากขึ้นครับ